ำหรับรองศาสตราจารย์ดร.จตุพลคำปวนสายนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและแน่นอนเป็นอีกท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญในเรื่องของพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลพันธุศาสตร์ประชากรแล้วก็วิวัฒนาการของมนุษย์ครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในหัวข้อของ Anthropology and Genetic Diversity of Thai People ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็กราบขอสวัสดีนะครับเมื่อกี้เล็งมุมเรียบร้อยแล้วว่าโพเดียมจะบังชุดผมนะครับก็เลยต้องแบบว่าขอขยับออกมายืนนิดนึงครับจตุพลจากเชียงใหม่ครับก็ยินดีมากนะครับขอบพระคุณที่ให้เกียรตินะครับเรียนเชิญเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับคือจริงๆวัตถุประสงค์ของวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเราพูดเรื่องกันของ DNA โบราณนะครับพูดถึงเรื่องของ Professor Svente ที่รับรางวัล Nobel Prize เนาะสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ไอเดียก็คือว่าทำไมการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยมันถึงกลายเป็นเรื่องสำคัญทำไมเขาถึงรับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับมันส่งผลยังไงการศึกษาทำไมถึงเราจะเอาความรู้เชิงประวัติศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ยังไงได้บ้างนะครับนี้จะเป็นท็อปิกที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับก็อาจจะต้องขอไปเร็วนิดนึงนะครับก็จะใช้วิธีการโดยแอสซูมว่าทุกท่านได้เกรด4วิชาประวัติศาสตร์มานะครับมันคือถ้าเท่าเข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะฟังผมแล้วเข้าใจนิดนึงเนาะพยายามเตรียมสไลด์ให้ใช้เวลากระชับที่สุดแต่ว่าพอนึกว่าเอ๊ะแล้วทุกท่านจะเข้าใจประวัติศาสตร์ไหมก็ลองดูเนาะนะครับว่าทุกท่านได้เอประวัติศาสตร์มากันหรือเปล่านะครับนับจากวันนะครับที่บรรพบุรุษของพวกเรานะครับออกจากแอฟริกาเมื่อประมาณแสนถึงแสนห้าหมื่นปีก่อนเนาะนะครับเราก็ได้ใช้เส้นทางทางตอนใต้ของฮิมาลัยนะครับแล้วก็เข้าสู่แผ่นดินที่เรียกว่าด้านเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าท่านจะลงใต้นะครับเพื่อที่จะข้ามบอลเลสไลน์แล้วก็ไปที่เป็นออสเตรเลียนอบอริจินนะครับหรือว่าท่านจะขึ้นเหนือไปทางประเทศจีนแล้วก็ข้ามช่องแคบแบริ่งไปจนกระทั่งถึงทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ายังไงก็ตามเนี่ยท่านจะต้องผ่านบริเวณที่เป็นประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะครับนั่นทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเกตเวย์ของhuman migration นะครับที่ออกจากแอฟริกามานะครับซึ่งท่านจะเห็นว่าที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีความหลากหลายของผู้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับท่านเคยทราบไหมครับว่าในประเทศไทยของเราเองเนี่ยคนที่ถือสัญชาติที่เรียกว่าไทยเนี่ยครับเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเกือบ60ชาติพันธุ์นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือสัญชาติไทยนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะสืบเชื้อสายนะครับที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มประชากรของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่กลุ่มประชากรที่เกิดขึ้นจากรากเหง้าเพียงแค่หนึ่งเดียวนะครับเรามีความหลากหลายที่มากกว่านั้นเนาะในการศึกษานะครับประวัติศาสตร์ของผู้คนนะครับโดยใช้หลักฐานทาง DNA เนี่ยนะครับเราเรียกสาขานี้ว่าพันธุศาสตร์เชิงมนุษยวิทยานะครับ Genetic Anthropology เนาะซึ่งทีมของผมเองเนี่ยนะครับก็มีท่านอาจารย์วิภูนะครับมีผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์มีทวีที่นเรศวรนะครับเราก็เป็นคนที่ทำงานด้านนี้นะครับที่ค่อนข้างจะมีงานวิจัยที่ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วจริงๆเราทำแทบจะใช้คำว่าแทบจะทุกชาติพันธุ์เนาะนะครับก็เก็บเรื่องราวบางเรื่องนะครับมาเล่าให้ท่านฟังนะครับก็ใช้เครื่องหมายต่างๆนะครับบน DNA เนี่ยเพื่อที่จะตามรอยประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เส้นทางการอพยพของผู้คนเนาะสิ่งสำคัญก็คือว่าที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆคือที่อาจารย์วิภูเล่าให้ฟังนะครับว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยจริงๆนะถ้าแบ่งตามตระกูลภาษาเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตระกูลภาษาด้วยกันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าชื่อต่างๆเหล่านี้นี่โผล่มาเรื่อยๆเลยนะครับให้รู้จักตระกูลภาษาที่สำคัญและที่ท่านพูดอยู่นะครับภาษานี้เรียกว่าภาษาตระกูลไทยกระไดนะครับหรือว่าข้าไทยเนี่ยนะครับข้าไทยเนาะกลุ่มประชากรเหล่านี้มีภาษาถิ่นเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับมีภาษาลาวนะครับมีภาษาไทยลื้อไทยยองไทยเขินนะครับที่พูดกันในภาคเหนือเนาะท่านจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าชื่อตระกูลภาษาเนี่ยนะครับเราใช้คำว่าไทยกระไดซึ่งเป็นเขียนด้วยคำว่าสระไอททหารหรือ TAI นะครับคือไทยที่ไม่มียอยักษ์เนาะแต่ในขณะที่ภาษาไทยที่เราพูดถึงหรือว่าที่เขียนว่า THAI ที่เราใช้เป็นภาษาไทยภาคกลางอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นแค่หนึ่งในภาษาถิ่นนะครับของตระกูลภาษาไทยกระไดนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงภาพนะครับของโครงสร้างทางพันธุกรรมเนี่ยของกลุ่มประชากรที่เรียกตัวเองว่าไทย THAI หรือไทยที่มียอยักษ์เนี่ยเป็นหลักนะครับประเด็นที่อยากนำเสนอวันนี้ก็จะหยิบมานะครับใน3ประเด็นด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือว่าในการศึกษาด้วยข้อมูลเชิง DNA เนี่ยนะครับเราจะพบภาพว่าDNA ของกลุ่มประชากรนะครับที่อยู่ในประเทศไทยของเราที่เรียกตัวเองว่าไทยที่มียอยักษ์เนี่ยนะครับสามารถแบ่งออกได้ตามเขตภูมิศาสตร์ครับ
นะครับเป็นภาคกลางภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับใน4ภูมิภาคนี้เนี่ยมีโครงสร้างทางพันธุกรรมเนี่ยที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับและเกิดขึ้นสอดคล้องกับประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สอดคล้องกับการอพยพของผู้คนในตรงนั้นด้วยนะครับโดยกลุ่มประชากรทางภาคเหนือนะครับที่เราเรียกเขาว่าปัจจุบันคนเหนือเรียกตัวเองว่าคนเมืองนะครับอย่างชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นชุดของคนเมืองเนี่ยนะครับผมแอบทายแล้วว่าต้องมีใครบอกผมลงมาจากดอยแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอฟังผมเสร็จเนี่ยตอบใหม่นิดนึงนะครับว่านี่ไม่ใช่ชุดชาวดอยนะครับเนาะเป็นชุดชาติพันธุ์ไทยนะครับครับDNA ของคนเมืองครับเราพบว่า DNA ของกลุ่มคนเมืองหรือกลุ่มคนไทยทางภาคเหนือเนี่ยมีความใกล้ชิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนนะครับขีดเส้นใต้อีกครั้งว่ากลุ่มคนไทยที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนไม่ใช่คนจีนนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบว่าภาษาที่เรียกว่ากลุ่มตระกูลภาษาไทยกระไดเนี่ยนอกจากใช้พูดกันในประเทศไทยของเราแล้วเนี่ยนะครับยังมีการใช้อยู่ในภูมิภาคนะครับที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของพวกเราเนาะนะครับท่านออกจากด่านแม่สายเนี่ยนะครับแล้วก็ข้ามไปตรงนี้คือรัฐฉานของพม่านะครับหรือข้ามจากทางด้านเชียงของเนี่ยนะครับไปทางประเทศลาวไปจนถึงตอนด้านของประเทศจีนทั้งหมดตรงนี้พูดภาษาไทยนะครับพูดเหมือนท่านเลยอ่ะนะครับไม่ใช่พูดภาษาพม่าหรือภาษาจีนนะครับนะเพราะงั้นตรงนี้พูดภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับและบริเวณที่เป็นบริเวณหลักของภาคเหนือเนี่ยที่เคยเป็นตัวเมืองของอาณาจักรล้านนามาเองเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลเนาะจากบริเวณของกลุ่มผู้คนนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือเนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเส้นสมัยรัชกาลที่1เนาะนะครับท่านสั่งให้พระเจ้ากาวิระเนี่ยกวาดต้อนผู้คนนะครับจากหัวเมืองนะครับตั้งแต่เมืองเชียงรุ่งนะครับเมืองยองเมืองเชียงตุงต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้น DNA ของคนไทยทั้งภาคเหนือเนี่ยนะครับก็เลยมีความใกล้เคียงกับกลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ที่เรียกว่า12ปันนานะครับอยู่ที่มีเมืองเชียงรุ่งเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะครับของ12ปันนาเนาะชุดไทยลื้อเนี่ยนะครับมีวัฒนธรรมเหมือนเราเลยนะครับเนาะหน้าตาก็เหมือนกันออกไปตรงนี้คือเมืองยองเนาะนะครับเมืองเชียงตุงนะครับถ้าใครชอบดูรากนคราก็จะรู้จักเจ้าแม่นเมืองนะครับนั่นคือเมืองเชียงตุงครับนะครับก็จะเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมไทยนะครับทั้งหมดเลยเนาะนะครับมีสงกรานต์ด้วยนะครับเขาก็เล่นสงกรานต์พร้อมกับเรานี่แหละนะครับในขณะที่คนไทยทางภาคอีสานครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยนอกจากมีเชื้อสายของกลุ่มตระกูลภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับเราพบการผสมผสานนะครับระหว่างกลุ่มคนไทยเนี่ยกับกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกนะครับออสโตรเอเชียติกเนี่ยเป็นตระกูลภาษานะครับของกลุ่มชนที่อยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนนะครับเขาเนี่ยครอบครองพื้นที่บริเวณที่เป็นเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดเนี่ยมาก่อนที่คนไทยจะลงมานะครับนะครับในขณะที่คนไทยเนี่ยอพยพลงมาเมื่อประมาณสัก 1,000 ถึง 2,000 ปีก่อนเนี่ยกลุ่มคนไทยได้ตีกลุ่มคนเหล่านี้ออกไปข้างนอกแล้วเราก็ครอบครองพื้นที่นี้ไว้นะครับกลายเป็นกลุ่มประชากรหลักของประเทศเราเนี่ยนะครับซึ่งกลุ่มประชากรเหล่านี้หลังจากที่มีการกระจัดกระจายออกไปแล้วเนี่ยนะครับในเชิงโครงสร้างทางพันธุกรรมก็จะเห็นว่ากลุ่มประชากรเหล่านี้เนี่ยมีความแตกต่างแม้กระทั่งภายในของตระกูลภาษาของตัวเองเนี่ยนะครับกลุ่มที่พวกเราจะรู้จักดีก็คือกลุ่มที่เรียกว่าภาษามอญเขมรนะครับกลุ่มมอญกลุ่มเขมรอย่างเงี้ยจะเป็นกลุ่มชนที่อยู่ที่นี่มาก่อนเนาะนะครับโดยข้อมูลนะครับจากข้อมูลจีโนมไวน์เนี่ยพบว่าในภายใต้ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกเองเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มปะหลองนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์วิภูพูดถึงว่ามีความใกล้ชิดกับกลุ่มDNA เนาะแต่ว่าไม่ significant นะครับกับ ancient DNA แต่ไม่ significant เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มปะหลองนะครับกลุ่มขมุแล้วก็กลุ่มกระตูนะครับที่อยู่ทางชายแดนนะครับของประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มมอญเนาะ3กลุ่มนี้เนี่ยมีโครงสร้างพันธุกรรมที่แตกต่างกันนะครับก็ท่านจะเห็นว่าชุดที่เอามาใส่เนี่ยนะครับในรูปก็จะมีผมอยู่ทุกรูปแหละนะครับเพราะว่าไปชาติพันธุ์ไหนก็ใส่เขาพอดีจะเอารูปอาสาสมัครมาให้ท่านดูก็กระไรอยู่ไม่เป็นไรเอาชุดเอารูปผมนี่แหละนะครับแล้วก็ใส่ชุดให้ดูละกันนะครับซึ่งกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มประชากรคนไทยทางภาคอีสานหรือกลุ่มลาวอีสานเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มกระตูนะครับก็จะมีหลายกลุ่มด้วยกันเนาะนะครับกุยโซบรูนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มขมุก็จะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยเรานะครับกลุ่มขมุกลุ่มถิ่นกลุ่มขาแล้วก็มาลาบรีนะครับซึ่งก็คนไทยเรียกมาลาบรีว่าผีตองเหลืองนะครับแต่ว่าชาติพันธุ์เขาชื่อมาลาบรีนะครับไม่ได้ชื่อผีตองเหลืองเนาะอันนั้นเป็นคำที่ไม่ควรจะเอาไปเรียกเขานะครับนะในขณะที่กลุ่มคนไทยนะครับจากภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยมีเชื้อสายของไทยแล้วก็ปนกับออสโตรเอเชียติกแต่เป็นการปนกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ามอญครับนะครับกลุ่มชาวมอญเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาขานะครับภายใต้ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกนะครับในตระกูลย่อยมอญเขมรเนี่ยนะครับซึ่งกลุ่มชาวมอญเนี่ยป
ผมเชื่อว่าหลายท่านรู้จักดีนะครับเราจะรู้จักมอญเกาะเกร็ดมอญพระประแดงใช่ไหมครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มชาวมอญเหล่านี้เนี่ยเคยมีอาณาจักรเป็นของตัวเองมาก่อนนะครับท่านจะนับอาณาจักรสุโขทัยอยุธยาเนาะนะครับวิชาประวัติศาสตร์เราใช่ไหมก่อนสุโขทัยคืออะไรนะครับมีอาณาจักรอยู่เยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นอาณาจักรที่เราเรียกชื่อว่าทวารวดีนะครับทวารวดีจะเป็นอาณาจักรของชาวมอญนะครับอยู่ในยุคสมัยร่วมกันกับอาณาจักรเขมรครับนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่เนี่ยที่เป็นภาคกลางของประเทศไทยนะครับไปจนทั้งถึงภาคอีสานเนาะสีเทพนะครับแล้วก็หลิพุนชัยก็คือลำพูนของข้างบนนะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นกลุ่มชาวมอญหมดเลยนะครับแล้วก็กลุ่มชาวมอญปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็แตกกระจัดกระจายกันไปเนาะนะครับหลังจากที่คนไทยเริ่มสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับมีหลายที่ที่ท่านก็จะรู้จักดีนะครับอันนี้มอญที่หลิพุนชัยนะครับผมเองแหละนะครับแล้วก็มอญนี่ก็สามคนนี้ก็ไม่ใช่มอญนะครับแต่ว่าใส่ชุดมอญนี่คือมอญสังขระครับมอญที่สังขระบุรีที่ท่านรู้จักก็คือสะพานมอญเนาะนะครับกลุ่มชาวมอญเหล่านี้ทิ้งร่องรอยของ DNA นะครับของตัวเองเนี่ยนะครับไว้ในกลุ่มประชากรภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับในระหว่างที่เราทำการศึกษาเชื้อสายของกลุ่มคนที่เรียกว่าไทยที่มียอยักษ์เนี่ยนะครับได้เจอการผสมผสานของเชื้อสายหนึ่งนะครับคือตอนแรกเราคาดหวังว่าเราจะเจอเชื้อสายผสมผสานระหว่างไทยกับออสโตเอเชติกนะครับเพราะว่าออสโตเอเชติกเนี่ยเป็นกลุ่มชนเดิมที่อยู่มาก่อนเนาะแล้วคนไทยก็ลงมานะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานของคนไทยเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นจากสองกลุ่มชาติพันธุ์นี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่ามีการค้นพบนะครับตัวเชื้อสายจากอนุทวีปอินเดียครับนะครับตัวเชื้อสายอนุทวีปอินเดียเนี่ยมีการค้นพบนะครับตัวเชื้อสายของอนุทวีปอินเดียเนี่ยเข้ามาแอดมิกเจอร์นะครับมาผสมผสานเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งกลุ่มของ DNA โบราณเนาะนะครับในช่วงอายุที่ไม่เกิน 1,000 ปีเนี่ยนะครับโดยการผสมผสานของเชื้อสายจากอนุทวีปอินเดียเนี่ยนะครับท่านอาจารย์วิภูเจอว่ามันผสมผสานนะครับอยู่ในเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ทางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับในขณะที่ภาคเหนือกับทางอีสานเนี่ยเราจะเจอแฟกชันของการผสมผสานเนี้ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับคำถามก็คือว่าแล้วกลุ่มชนจากอนุทวีปอินเดียเหล่านี้มาทิ้งเชื้อสายตัวเองเนี่ยนะครับไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วเขาเข้ามาทำไมเนาะนะครับซึ่งการค้าขายข้ามทวีปนะครับซึ่งโดยใช้ทั้งทางบกแล้วก็ทางเรือเนี่ยนะครับเป็นโครงการนึงที่สำคัญของสถาบันทัชชานะครับซึ่งได้ทำการศึกษาโครงการที่เรียกชื่อว่าสุวรรณภูมินะครับสุวรรณภูมิศึกษาเนาะนะครับซึ่งก็ตอนนี้ลันช์ไปแล้วนะครับก็ถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าการเคลื่อนย้ายนะครับของผู้คนเนี่ยเพื่อที่จะมาค้าขายเนาะนะครับการค้าขายข้ามคาบสมุทรตรงนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในยุคสมัยไหนนะครับแล้วก็เขาเข้ามายังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโครงการสุวรรณภูมิเองเนี่ยมีการเผยแพร่ออกไปแล้วพอสมควรนะครับและไม่ทราบว่าหลายท่านได้ดูไหมนะครับสารคดีนี้ครับนะครับเป็นสารคดีที่พูดถึงเรื่องของการค้าขายจากทางทะเลนะครับจากอนุทวีปอินเดียเนี่ยแล้วก็มาข้ามคาบสมุทรมาลายูนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ทางประเทศของเรานะครับสารคดีนี้ชื่อมรสุมแสงดาวนะครับเดี๋ยวนี้สารคดีเขาจะชื่อแบบน่าสนใจอย่างนี้นะครับคำว่ามรสุมใช้เป็นตัวแทนของการเดินเรือครับก็คือการเดินเรือจะเป็นมรสุมเนาะแล้วก็แสงดาวก็คือใช้เหมือนกับการดูดาวว่าการเดินเรือเนี่ยเขาต้องดูดาวนะครับถึงจะรู้ว่าเขาจะไปในทิศทางที่ถูกหรือเปล่านะครับซึ่งกระทรวงอวก็พยายามที่จะผลักดันนะครับให้สื่อต่างๆเหล่านี้องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นนะครับก็เชิญชวนทุกท่านไปดูนะครับว่าทำไมถึงมีเชื้อสายจากอนุทวีปอินเดียเนี่ยเข้ามาอยู่ในพวกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นในภาพทั้งหมดตอนนี้นะครับที่เป็นภาพคร่าวๆนะครับก็คือใช้คำว่าไม่คร่าวคือใช้คำว่าภาพรวมเนาะของDNA นะครับของโครงสร้างพันธุกรรมของกลุ่มประชากรในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือคนเหนือเนี่ยนะครับจะสืบเชื้อสายจากคนไทยจากตอนใต้ของประเทศจีนนะครับในขณะที่คนอีสานเนี่ยจะเป็นเชื้อสายของไทยและผสมกับออสโตเอเชียติกนะครับโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มขมูแล้วก็กลุ่มกระตูนะครับในขณะที่กลุ่มของคนภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะมีเชื้อสายของกลุ่มชาวมอญแล้วก็กลุ่มเชื้อสายของอนุทวีปอินเดียเนี่ยอยู่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมที่เราพบอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับคำถามก็คือว่าตัวองค์ความรู้ของ genetic anthropology เนี่ยนะครับเราทำประชากรปัจจุบันนะครับแล้วก็องค์ความรู้ที่อาจารย์วิภูเริ่มทำนะครับก็คือเรื่องของตัว ancient DNA เนี่ยนะครับตัว DNA เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการจุดเชื่อมต่อครับว่าคนที่อยู่ในแหล่งโบราณคดีเหล่านั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยเขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มชนไหน
นะครับเหมือนกับที่เราได้ฟังอาจารย์วิภูเรื่องของเนียนเดอร์ทอลเนาะนะครับถ้าเรามียีนของเนียนเดอร์ทอลเราจะโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในบรรดาประชากรทั้งหมด60กว่าชาติพันธุ์ที่เราอยู่ในประเทศไทยเหล่านี้เนี่ยเรามีความเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยที่เขาอยู่ในแหล่งโบราณคดีเหล่านั้นเนี่ยนะครับยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นงานที่ปัจจุบันเรากำลังพยายามที่จะตามหาอยู่นะครับเพราะว่าในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเนาะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นออสโตเอเชียติกเนี่ยมีความหลากหลายภายในกลุ่มตัวเองด้วยนะครับเรียกชื่อประชากรเดียวกันแต่อยู่คนละม่อนดอยอย่างเงี้ยนะครับโครงสร้างเขาก็อาจจะต่างกันละก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะตามหานะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด้วยความเชี่ยวชาญด้วยเรื่องชาติพันธุ์วรรณาของผมเองและประชากรภาคเหนือเนี่ยนะครับที่ภาคเหนือจะมีประชากร3กลุ่มเป็นหลักนะครับก็คือกลุ่มชนโบราณที่เป็นออสโตเอเชียติกนะครับแล้วก็อันนี้อยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็กลุ่มคนไทยที่เพิ่งมาเมื่อประมาณสัก800ปีก่อนนะครับแล้วก็กลุ่มชาติภูเขาที่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเพิ่งจะเข้ามาเมื่อประมาณสัก200กว่าปีก่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองหากลุ่มประชากรที่เราคิดว่าจะเป็นแคนดิเดตว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากกลุ่ม DNA โบราณต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเราก็คงต้องไปหาในกลุ่มประชากรที่เป็นออสโตเอเชียติกก่อนเนี่ยนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสนะครับได้ไปศึกษาในกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มออสโตเอเชียติกนะครับตระกูลย่อยมอนเขมรแล้วก็สาขาขมุกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็อยู่กันอย่างหนาแน่นที่จังหวัดน่านนะครับมีอยู่2กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันก็คือกลุ่มที่เรียกว่าขมุกนะครับเมื่อก่อนเรียกเขาว่าขาเนาะแต่ปัจจุบันไม่เอาแล้วนะครับคำว่าขาแปลว่าธาตุนะครับนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นทาสของคนลาวนะครับก็คนลาวเรียกเขาว่าขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนคำดูถูกเขาเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอไม่ใช้ดีกว่านะครับเป็นคำว่าขมุนะครับกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าลัวครับนะครับภาษาราชการเรียกเขาว่าถิ่นซึ่งหมายถึงคนพื้นถิ่นเนี่ยนะครับนะแต่ว่าชาติพันธุ์นี้เรียกชื่อตัวเองว่าเมาหรือไพรนะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะอาศัยอยู่หนาแน่นนะครับในจังหวัดน่านนะครับในบริเวณที่เป็นเทือกเขาของจังหวัดน่านเนี่ยนะครับซึ่งผลการศึกษานะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะเห็นว่าในบรรดากลุ่มประชากรที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดที่กระจุกกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่ากลุ่มที่พูดภาษาตระกูลขมุเนี่ยค่อนข้างจะมีโครงสร้างที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับก็คือปรากฏออกไปอยู่อีกมุมนึงเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในแผนผังที่เป็นแอดมิกเจอร์เนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มขมุเองเนี่ยน่าจะเป็นต้นฐานคำว่าต้นฐานก็คือเหมือน parental population นะครับคืออาจจะยังเป็นประชากรที่ยังไม่มีการผสมผสานกับกลุ่มประชากรอื่นมากนักเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับในการเปรียบเทียบกับกลุ่ม DNA โบราณนะครับก็จะพบแฟกชันนะครับสีเทาๆเนี่ยนะครับของ DNA โบราณที่เราพบอยู่ในช่วงของอายุที่เป็นนีโอลิทิกนะครับก็คือยุคหินใหม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับที่กลุ่มประชากรเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่สืบเชื้อสายมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของ DNA โบราณที่เจอที่ถ้ำผาลิงนะครับถ้ำผาลิงอยู่ในประเทศลาวครับนะครับอยู่ในบริเวณรอยต่อของประเทศลาวกับประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของลาวเนาะนะครับเราอาจจะทราบว่าก่อนที่เจ้าฟ้างุ้มจะเอาคนไทยเนี่ยเข้ามาสร้างเมืองเชียงทองก็คือเมืองหลวงพระบางปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีกลุ่มชนที่อยู่เดิมมาก่อนแล้วนะครับกลุ่มชนเหล่านั้นเนี่ยก็คือกลุ่มที่ปัจจุบันเราเรียกเขาว่าลาวเทิงนะครับคือในลาวเนี่ยจะมีลาวอยู่3ลาวด้วยกันแบ่งตามพื้นที่ที่อยู่เลยง่ายมากนะครับลาวลุ่มก็คือกลุ่มที่พูดภาษาไทยกระไดอยู่ข้างล่างครับนะครับหากินตามลุ่มน้ำเนี่ยเนาะลาวเทิงก็ขยับขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ก็คือออสโตเอเชียติกกลุ่มขมุนะครับแล้วก็ลาวสูงก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มม้งแล้วก็กลุ่มที่เป็นจีนทิเบตทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มลาวเทิงกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ของทางลาวเนี้ยมาก่อนนะครับแล้วกลุ่มนี้เองเนี่ยก็คือกลุ่มที่อพยพเข้ามานะครับในประเทศไทยแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าขมุของเราปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสมัยที่มีสนธิสัญญาบาวริ่งนะครับแล้วก็ข้าวชาวขมุจะเข้ามาทำไม้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็หลงเหลืออยู่ในแถบจังหวัดน่านเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังอีกต่อไปนะครับผมคงสรุปลงท้ายนะครับให้ตรงนี้นะครับว่าประชากรในประเทศไทยของเรานะครับที่เรามีกันอยู่70ล้านคนเนี่ยนะครับเรามีกลุ่มประชากรที่หลากหลายมากนะครับ 10% เนี่ยพูดภาษาตระกูลอื่นนะครับที่ไม่ใช่ภาษาตระกูลไทยนะแล้วผมแสดงให้เห็นแล้วว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยมี DNA ที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าไทยนะครับหรือแม้กระทั่งในกลุ่มที่พูดภาษาไทยเองที่เรียกว่าไทยยอยักษ์เนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันในเชิงของภูมิภาคนะครับของพื้นที่ที่อยู่ซึ่งสอดคล้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็การอพยพของพวกเรานะครับในวันที่นะครับจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นนะครับคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคำถามก็คือว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างเนี่ยที่เอามาใช้ในจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยแล้วเรียกเขาว่าไทยที่มียอยักษ์เนี่ยนะครับท่านฟังผมเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็คงจะ question mark เหมือนผมว่าใครคือคนไทยครับ
นะครับไทยที่มียอยักษ์เนี่ยคือไทยหรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารนะครับของ Genomic Thailand ทุกท่านนะครับตอนนี้เองเนี่ยองค์ความรู้เชิงชาติพันธุ์วิทยาเนี่ยได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตัว Genomic Thailand แล้วนะครับเราก็จะทำฐานข้อมูลนะครับของตัว DNA ที่เป็นของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะดูว่ามีความสอดคล้องกับลักษณะของการอุบัติการณ์ของการเกิดโรคหรือลักษณะของการรักษาการให้ยาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะได้ต่อไปในอนาคตนะครับก็ผมขอลงท้ายให้ทุกท่านตรงนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้การเป็นชาติพันธุ์คงไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้ใส่ชุดนี้ขึ้นเครื่องมาเลยนะครับก็ไม่ได้ดูแปลกตานะครับเหมือนใส่กิโมโนขึ้นรถไฟไม่เห็นมีใครว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านไปเมืองเหนือตอนนี้ท่านจะเห็นว่าเราผลักดันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับชุดพวกนี้ใส่ไปสอนนะครับไปทุกวันเลยนะครับก็เราจะเห็นว่าเราอยากให้ท่านได้เห็นว่าความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าที่ท่านจะต้องอายนะครับเมื่อก่อนถูกเรียกว่าแมวเรียกว่ากะเหรี่ยงเนี่ยจะต้องอายต้องหลบซ่อนไม่มีใครกล้าบอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้องค์ความรู้เชิงชาติพันธุ์เนี่ยมันคือทรัพยากรครับนะครับท่านเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับแล้วก็ท่านมีโอกาสเนาะที่เราจะเข้าไปศึกษาแล้วก็ได้องค์ความรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไม่ทราบว่าหลายท่านจะได้ดูสารคดีชุดนี้หรือยังนะครับคือจริงเป็นสารคดีที่อยากให้เข้าไปชมกันนะครับก็ชื่อสารคดีว่าเธอเขาเราใครนะครับสำหรับคนไทยในแผ่นดินเนาะนะครับก็เป็นสารคดีที่จะเล่าถึงที่มาที่ไปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับว่ามีการศึกษา DNA โบราณมีการค้นพบกระดูกที่ไหนบ้าง DNA คนปัจจุบันเป็นยังไงนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ไปชมกันดูนะครับผมว่าเสียงมันไม่ออกหรือเปล่าครับพบมีคนดั้งเดิมในประเทศไทยอยู่มาอาจจะแสนกว่าปีหรือว่าตลอดจนหลายหมื่นปีเนี่ยมีแล้วอันนี้ดั้งเดิมกลุ่มฮอสโซเอเชียติกเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มชนโบราณที่อยู่ที่นี่มาก่อนภาษาของกลุ่มยักวุ่นนะคะที่อำเภอเทพสถิตเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับภาษาที่พบในจารึกคือเอตรงนี้คือภาษาไทยมันมาเปลี่ยนคำภาษาเขมรภาษามอญแล้วมันเป็นภาษาไทยมากขึ้นออกเดินทางค้นหาคำตอบเพื่อทำความรู้จักตัวเราเองลักษณะการเจอในส่วนนี้เรื่องราวจากประวัติศาสตร์โบราณคดีภาษาวัฒนธรรมและ DNA ปกติเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในตู้ค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษมากเราใครสำรวจคนไทยในแผ่นดินสิงหาคมนี้ทางไทย PBS ครับขออภัยเสียงเบาไปหน่อยนะครับแต่ว่าสารคดีชุดนี้ออนแอร์ไปแล้วเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถจะหาดูได้ใน YouTube ได้เลยนะครับก็จะเล่าเรื่องตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนาะนักโบราณคดีทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มีหลักฐานใหม่ๆนะครับแล้วก็ภายใต้ความแตกต่างที่เรามีความหลากหลายของชาติพันธุ์ขนาดนี้เนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันยังไงต่อไปนะครับจริงๆแล้วยังมีสารคดีอีกเยอะมากมายนะครับท่านอาจารย์วิภูก็เพิ่งถ่ายสารคดีใหม่ไปนะครับก็เดี๋ยวรอฟังอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราพยายามที่จะสื่อเนาะองค์ความรู้ต่างๆที่เราอยู่ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับให้เข้าถึงกลุ่มประชากรได้มากขึ้นนะครับก็จริงๆต้องขอขอบคุณคนเยอะแยะมากมายนะครับที่ได้ให้โอกาสเนาะนะครับให้ทุนวิจัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับในการทำวิจัยของทีมของพวกผมเนี่ยนะครับแต่ที่ลืมไม่ได้ก็คือขอบคุณอาสาสมัครครับขอบคุณอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนาะกลุ่มคน
ทั้งหมดเลยนะครับท่านน่ารักมากนะครับที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเราให้เราเก็บตัวอย่างได้ให้เราสัมภาษณ์ข้อมูลได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมรับฟังกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์จตุพลด้วยนะครับครับแล้วก็เนื่องจากอันนี้ก็เป็นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการนำทางด้านข้อมูลจีโนมิกส์นะครับมาศึกษาในเรื่องของชาติพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของมนุษยวิทยาผมขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์วิภูขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งนึงด้วยนะครับร่วมกับอาจารย์จตุพลแล้วก็ช่วง Q&A ตรงนี้เราเปิดโอกาสให้ฟลอร์สอบถามข้อมูลอาจารย์กันสักนิดนึงนะครับอาจารย์ครับอ๋อมียกมือกันเต็มเลยนะครับขออนุญาตเป็นทางอาจารย์ยงยุทธก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทางด้านนี้นะครับ2ท่านนะครับชุดสวยมากเลยนะครับถ้าผมจะขยับมาด้านตรงกลางนี่เลยครับถ้าผมแต่งอย่างนี้ผมคงต้องนุ่งกางเกงแพรมาเพราะผมเป็นพวกจีน ผมอยากถามว่าคือเห็นอาจารย์วิภูบอกว่า DNA ของคนโบราณที่ได้มามันเป็น DNA สั้นๆเลยถามว่าเคยได้ whole genome ไหมครับแล้ว whole genomes เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับคุณสมบัติของ DNA โบราณเนี่ยมันจะแตกหักนะครับอาจจะเกิดจากทั้งปัจจัยภายในถูกเอนไซม์ย่อยหลังจากตายไปแล้วหรือว่าปัจจัยภายนอกก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าสั้นๆนั้นเนี่ยครับอาจารย์เราก็ใช้ความรู้ทางไบโอเฟอร์เมติกซึ่งอาจารย์ศิษเดชน่ะทำอยู่เนี่ยนะฮะเอามาต่อกันให้เป็นเส้นยาวครับก็ได้ทั้งจีโนมครับหมายถึงความยาวใช่มั้ยฮะไม่ความยาวเท่ากับคนปัจจุบันมั้ยอย่างงี้ครับอาจารย์คือจริงๆความยาวไม่ได้สำคัญเท่ากับความผันแปรที่เกิดขึ้นครับผมมีคำถามครับคืออาจารย์พูดถึงกลุ่มไทยที่มียอยักษ์ใช่ไหมครับอันนี้รวมถึงไทยสมัยใหม่ที่อย่างเช่นภาคกลางเนี่ยจะมีจำนวนมากที่มีบรรพบุรุษร่วมไทยจีนโดยเฉพาะเป็นจีนที่เป็นจีนโพนทะเลซึ่งไม่ได้มีเขตแดนติดต่อโดยตรงแต่มาอ้อมมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ไทยยอยักษ์ของอาจารย์รวมถึงpopulation กลุ่มนี้แล้วหรือยังครับครับเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาคือ เราใช้กลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่ม prehistory เนาะครับก็คือกลุ่มที่เป็น Austroasiatic เนาะตามมาด้วยกลุ่มที่เป็นไทยกระไดใช่ไหมครับในขณะที่กลุ่มจีนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาผสมผสานในช่วงหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการเก็บตัวอย่างของเราเนี่ยโดยปกติเราจะเก็บกลุ่มประชากรที่เรามั่นใจว่าเป็นเชื้อสายของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นอย่างน้อย3ชั่วอายุคนเนาะครับอาจารย์ถามว่ามีเชื้อสายของกลุ่มคนจีนเข้ามาอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมว่ามีแน่นอนอยู่แล้วครับอาจารย์เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เอากลุ่มประชากรจีนเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบมีหลายครั้งที่เราเอากลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มจีนฮั่นนะครับคือกลุ่มที่เป็นจีนซีเนติกเนี่ยนะครับกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มประชากรที่เป็นทิเบตเบอร์มันนะครับสองฝั่งนี้จะเป็นคนละกลุ่มกันเนาะทั้ง2กลุ่มนี้ทิ้งร่องรอยของตัวเองไว้ในกลุ่มประชากรที่เรียกตัวเองว่าไทยยอยักษ์นี้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยปีนี้ครับผมกำลังพยายามที่จะวัดว่ามีการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มที่เป็นกลุ่มซีโนทิเบตันเนี่ยนะครับแล้วเข้ามาผสมผสานแล้วเกิดเป็นประชากรไทยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับแต่ทายว่ามีแน่นอนครับอาจารย์ครับแล้วคำถามต่อเนื่องเป็นคำถามที่2ก็คือว่าอาจารย์คิดว่ากลุ่มนี้กลุ่มไทยจีนใหม่เนี่ยครับจะมีความแตกต่างของ DNA พอที่จะจำแนกเป็นอีก1กลุ่มเหมือนตอนเช้าที่อาจารย์จักรีดพูดถึงว่ามีกลุ่มของยูเรเชียนแล้วก็มีกลุ่มของคนผิวดำที่มีความแตกต่างในการตอบสนองต่อการรักษาต่างกันมากสำหรับกลุ่มที่เป็นไทยยอยักษ์เดิมและไทยยอยักษ์บวกจีนจะต้องถูกจำแนกเพื่อในการรักษาต่างกันไหมครับครับเป็นคำถามที่ดีมากและเราอยากตอบคำถามอาจารย์เรื่องนี้แหละครับนะครับตรงความแตกต่างว่าจะสามารถที่จะพูดดาต้ารวมกันได้หรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสัดส่วนของการผสมผสานของจีนที่เข้ามาเนี่ยคือกลุ่มตระกูลภาษาไทยกระไดกับภาษาซีโนทิเบตันเนี่ยโดยหลักกว้างๆเนี่ยนะครับคือเขามีความแตกต่างของกลุ่มระหว่างตระกูลภาษาอยู่แล้วเนาะแต่ทีเนี้ยในกลุ่มประชากรลูกผสมเนี่ยครับถามว่าการดึงเอาของซีโนทิเบตันเนี่ยเข้าไปกลุ่มจีนเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มประชากรไทยเนี่ยถ้าเข้าไปในสัดส่วนที่เยอะกลุ่มประชากรลูกผสมกลุ่มนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างไปจากกลุ่มที่เป็นไทยเดิมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปวัดแล้วพบว่ามีการสัดผสมของกลุ่มประชากรจีนในแค่แฟรคชั่นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ยังอาจจะมีสัดส่วนของกลุ่มคนไทยที่อยู่มากพอที่เขายังคงจะพูได้เป็นเหมือนเดิมได้เหมือนกันนะครับคำถามนี้ยังไม่ได้ตอบนะครับก็จะพยายามตอบคำถามแบบนี้ที่อาจารย์ถามนี่แหละครับว่าเราจะวัดสัดส่วนของการผสมผสานระหว่างคนไทยกับกลุ่มที่เป็นซีโนทิเบตันเนี่ยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วก็มีความแตกต่างของกลุ่มประชากรมากน้อยขนาดไหนครับขอบคุณครับขอเป็นคำถามสุดท้ายจากดร.ศิษเดชครับ
ขอบคุณมากเลยครับก็สนุกทุกครั้งที่มาฟังจริงๆคำตอบเมื่อกี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าบริเวณที่มันถูก recombination ไปอย่างเราเห็นภาพนึงว่าจริงๆคนที่มีเชื้อสายจีนแล้วก็มีเหมือนกับว่าเขา carry HLA บางส่วนมาแล้วเขาก็ suffer จากเทรดที่เขามีการ report ในจีนดังนั้นเนี่ยจะมองในภาพรวมทั้งหมดมันก็จะเห็นภาพคร่าวๆจริงๆแล้วที่อาจารย์เขาบอกสัดส่วนที่เห็นนะครับอาจารย์เขาไม่มีเวลาอธิบายเรื่องตัว admixture มันเป็น component ที่เราเห็นว่ามี component นึงที่คล้ายกันกับคนจีนมีอยู่เยอะแล้วมันก็มีส่วนหนึ่งมาปรากฏอยู่ในคนไทยแต่คำถามที่ผมอยากจะถามอาจารย์ที่อยากจะทราบมากกว่าคืออาจารย์พูดถึงกลุ่มประชากรภาษามาหมดเลยมีกลุ่มประชากรภาษาหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยไม่ได้อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการผสมหรือเปล่าคือตัว Austronesian เพราะว่า Austroasiatic เอ่ยไตกระไดเอ่ยนะครับมงเมียนทุกอย่างมาหมดเลยจนถึงกลุ่มนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะพบได้ไหมกับกลุ่มที่อยู่ตรงภาคใต้แล้วก็เหมือนกับมีเป็นเนกริโต้ที่เป็นของคนไทยทางภาคใต้มีโอกาสที่จะเห็นสิ่งนั้นอยู่ไหมเพราะมันก็จะเชื่อมต่อกันกับมาเลอินโดที่อาจจะเชื่อมกับเราได้นี่ครับอันนั้นคำถามแรกครับจริงๆภาคใต้มีคนศึกษาค่อนข้างน้อยนะครับอาจารย์จริงๆตุกเดต้าของเราตอนนี้ที่ทำภาคใต้เรามีอยู่แค่2ประชากรเท่านั้นก็คือประชากรภาคใต้ที่เป็นคนใต้ก็คือแหล่งใต้นะครับกับคนใต้ที่เป็นมาเลย์นะก็ทั้งสองกลุ่มเนี้ยนะครับโครงสร้างพันธุกรรมไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ทั้งสองกลุ่มเนี้ยมี DNA ที่เหมือนกับชาวมอญในขณะที่สองกลุ่มเนี้ยตอนแรกที่ผมบอกว่าไม่ต่างกันมากเนี่ยคือต่างกันนิดนึงตรงที่ไทยมุสลิมเนี่ยนะครับมี fraction ของออสโตรเนเชียนจากมาเลย์เข้ามานิดเดียวครับอันนี้คือผลเบื้องต้นนะครับส่วนกลุ่มอื่นก็คือกลุ่มชาวเลเนี่ยตอนนี้กำลังทำอยู่แต่ว่าชาวเลนี่มีความพิเศษมากมากอยู่ครับอาจารย์ครับครับอีกคำถามก็คือว่าโฮมินเดียนซึ่งจริงๆแล้วอยู่กับเราเนี่ยมายาวพอสมควรซึ่งเป็นรอยต่อคือทั้งสองท่านวิทยากรเนี่ยพูดกันคนละช่วงเวลาแล้วก็คนก็อาจจะสับสนอย่างมีคนบอกว่าต้องศึกษา ancient DNA ก่อนจะเข้าใจเราแต่จริงๆแล้วการศึกษาประชากรปัจจุบันจาก indigenous people เนี่ยก็สามารถจะเห็นภาพบางอย่างถึง component ที่เราเข้าใจว่าคนอินเดียที่เดินทางเข้ามาประมาณ 2,000 ปีที่แล้วตราดีที่มาผสมก็เห็น traits นั้นนะฮะที่ผมอยากรู้คือว่าก่อนหน้านั้นก็คือตัว Hominian ซึ่งปรากฏอยู่ในหลักฐานของที่กาญจนบุรีที่มีแหล่งขุดใช่ไหมฮะแล้วก็พบว่าเป็นยังไงถามว่าคนกลุ่มนี้โฮบินเนียนอาจารย์วิภูแล้วกันได้ศึกษา DNA ของเขาแล้วหรือยังว่าเป็นอย่างไรครับโฮบินเนียนเรามีครับแต่ว่ามันยังไม่ออก คือผมได้ตัวอย่างโฮบินเนียนจากจารสมี8,000กับ 13,000 ปีเอาไปทำครับอาจารย์ทำหลายรอบมากแล้วนะครับตอนแรกเราทำไลบรารีที่เป็นดับเบิลสแตรนด์ไม่ได้ตอนนี้กำลังพยายามทำไลบรารีที่เป็นซิงเกิลสแตรนด์ดูครับแล้วหวังว่าจะ enrich ออกมาได้ครับแต่ข่าวดีก็คือว่าคือตอนแรกเราได้ตัวอย่างไปนิดเดียวเพราะแกคือมันเป็นตัวอย่างที่มันมีค่ามากนะฮะจนพอเราทำซิงเกิลสแตรนด์ไลบรารีแล้วผลมัน promising เนี่ยก็เลยขอตัวอย่างเพิ่มครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำได้ที่ 13,000 และถ้าทำได้เราจะเป็นชาติแรกเลยที่ทำ DNA ในเซาท์อีสเอเชียได้เก่าที่สุดเพราะตอนนี้เก่าแค่ 7,000 เท่านั้นครับก็จะพยายามครับแล้วถามว่าไอ้เจ้าโฮมินเนียนเนี่ยมันมีปรากฏในประชากรปัจจุบันไหมคือมีในกลุ่มออสโตรเอเชียติกที่พูดขโมอีกกับกระตุอีกแค่นั้นเองแต่ในกลุ่มอื่นไม่มีครับผมครับขอบคุณทั้งอาจารย์วิภูอาจารย์จตุพล